เที่ยวชุมชนย้อนวิถีที่บ้านผู้ตอนนี้นะครับเฮาก็ได้อยู่บ้านผู้แม่นบ่น้องไอ้แม่นค่ะและตอนนี้นะคะเฮาก็ได้เสิร์ชชุดพื้นบ้านของที่เป็นบ้านผู้เฮาแล้วนะคะนั่นก็คือชุดผู้ไทยสีกลมนั่นเองค่ะและตอนนี้นะครับเฮาก็พร้อมที่จะพาทุกท่านนะครับไปเที่ยวชุมชนบ้านผู้ไปกันเลยครับนี่ก็คือเป็นผ้าฝ้ายทอมือเทนสีธรรมชาติจากเบอร์ไม้นะคะเป็นสินค้าซีคอร์ดและเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมของในบ้านผู้เฮานําค่ะและนอกจากนี้นะครับก็ยังสิมีสินค้าอื่นๆที่เฮาสิพาทุกคนไปชมอีกด้วยครับที่นี่เนี่ยยังมีสินค้ามากมายเลยนะที่เป็นสินค้าจากคนในชุมชนทั้งผ้าทอพื้นบ้านสบู่มะขามหรือครีมสครับมะขามอีกด้วยและตอนนี้เราก็พร้อมที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวที่แรกคือวัดศรีนันทารามที่มีสถานที่ที่สวยงามและกิจกรรมช่วงเทศกาลที่มีทุกเดือนต่อมาสายบุญห้ามพลาดที่วัดพุทธคีรีที่มีโบสถ์ที่เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีวิวภูเขาโดยรอบสามารถที่จะถ่ายเซลฟี่ได้สวยๆเลยเที่ยวจนหิวแล้วเราไปทานอาหารต่อที่ร้านไร่กังหันลมที่มีอาหารมากมายถ่ายรูปสวยๆที่รอบๆ ร้านเองก็ยังมีที่นั่งชิลที่สวยงามและตอนนี้เราก็ไปพูดคุยกับผู้นำชุมชนกันเลยมีสถานที่ท่องเที่ยวไหนบางที่อยากคุณอาอยากจะแนะนำว่าถ้ามาบ้านภูแล้วเนี่ยสถานที่แรกๆที่อยากจะแนะนำให้ไปคือที่ไหนบ้างครับจริงๆบ้านภูเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะมันก็จะเข้าถึงด้วยการเดินตามใต้ถุนบ้านใต้ถุนบ้านแต่ละหลังจะมีกิจกรรมอยู่แล้วนะคะที่ชาวบ้านก็ทำเป็นกิจวัตรบางหลังอาจจะทำจักสารสารนั่นสารนี่อยู่คุณตาบางหลังคุณยายอาจจะกำลังทอผ้าอันนี้ก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวิถีชีวิตของเราเองซึ่งมันอาจจะค่อยๆเลือนหายไปจากสังคมไทยแล้วก็ได้มาเจออีกแล้วเด้อทุกคนเด้อมาเจออีกแล้วเด้อมาดูสุโขทัยนี่แหละครับคือเสน่ห์ของชุมชนบ้านภูที่อยากจะให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอะไรอีกหลายอย่างที่ทุกคนไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอนครับ